โอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไอดีลองของผมนะซึ่งผมก็จะมาทําการสุ่มหาราชาทะเลลึกนะครับก็นี่ครับ180ครั้งตอนนี้ผมก็มีตั๋วอยู่162นะครับผมก็จะซื้อให้มันเป็น180นะอีก18ใบโอเคผมว่าเรามาเริ่มสุ่มกันดีกว่านะครับเอ๊ะแต่ผมไปดูบ้านผมก่อนว่ามีการเพิ่มอัตราตรงนี้หรือเปล่าเพราะไอดีหลักผมเพิ่มตรงนี้นะแต่แม่งดวงก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยโอเคสุ่มเลยดีกว่านะครับ180ครั้งคือไอดีนี้ผมสุ่มใน SNR แต่ละตัวมันเป็นตัวที่แบบไอ้นี่ทั้งอันเลยอ่ะที่เป็นรูปหมัดสีแดงอ่ะแม่งไม่มีสายอื่นเลยมีแค่อะตอมิกตอนแรกๆนะครับโอเคยาวไปฮึ่มอาหารมาแล้วสายพลังนะครับสำหรับตัวนี้คือตอนนี้ผมขอแค่ SNR 3ตัวก็พอละแม่งแต่ไอดีหลักของผมแม่งโคตรแย่ได้แม่งแค่2ตัวเอง180 200ครั้งอ่ะ207ครั้งได้แค่2ตัวคิดเอาเฮ้ยเหมือนมันใช้อะไรคิดวะเนี่ยแม่งแบบ100ใบได้ตัวนึงอะมั้งโถยฟูบุกิมาก็ยังดีเออผมว่ารู้สึกว่า SR มันได้ยากเกินหรือเปล่าวะดูดิตอนนี้ก็เสียไปเท่าไหร่วะ60ตัวแล้วนะเอ็นอายังไม่มาเลยอย่างน้อยฉันก็เป็นฮีโร่ระดับ A งูสเน็กว้าวว้าวเฮ้ย2ตัวเลยวะยามากิกะเอาซิงคิวราฮะที่ผมได้เอ็นอายเยอะจังวะฉันไม่ได้ได้จากสาวคนนั้นนี่ครับเสียไป80ตัวแล้ว SNI ไม่มาเลยเออผมว่ามันตั้งเลท100ตัวได้1ตัวแน่เลยว่ะคิดแค่โหตากันดอกแม่งงั่งเกินใช่ว่ะผมว่าใช่ว่ะโคตรยากอ่ะโอ้ยบอกนะไอดีนี้เกลือกว่าไอดีหลักอีกอ่ะถ้าผมไม่ได้การันตีนี่ผมไม่ได้ SNR 3ตัวนะเออผมบอกเลย2ตัวอันนี้ตัวเดียวจะถึงหรือเปล่าเนี่ยโหจนกว่าจะได้โกลเด้นบอลในดีนี้แม่งโคตรนานเฮ้ยมาเรื่อยๆเลยว่ะถ้ามาเออมันควรจะมาตั้งนานแล้วโอ้โหแม่งมาอย่างช้าเลยมาแล้วตัวแรกฉันยังต้องเรียนพิเศษอีกขอกลับก่อนได้ไหมเย็นโดผมได้เด็กมานะดีดีไอดีนี่ผมยังไม่มีเด็กอ่ะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับเนี่ยผมมาได้ตอนที่เท่าไหร่วะ220ตัว120ตัวเพิ่งได้เอสอาร์ตัวแรกอ่ะโอ้โหผมว่าตาการดรอปนี่มันปรับยากเกินไปหรือเปล่านะโหพิมพ์ซะยาวเลยแม่งได้ตัวซ้ำอีกอ่ะปั๊บแต่ก็อย่างว่าเกมนี้มันก็ต้องได้ตัวซ้ำนะไม่งั้นเราก็ไม่สามารถแบบยัดมันได้อีไออังจำได้อยู่ตัวเดียวอะ มีสเนกกับอีไออังอะจำได้ขึ้นใจเลยใครกล้าขยับตัวโถนึกคิดว่าจะใครเจ้าพวกงี่เง่าที่คิดว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องวิวัฒนาการนี่ผมกดสคริปต์ไม่ได้นะให้มันแบบพูดเร็วๆไม่ได้มันต้องรอมันพิมพ์อะเอเดนาอีกตัวไปได้ตัวเดียวเองเหรอได้เด็กตัวเดียวเองลื้อ ผมว่าไอดีล่ะผมเกลือไอดีนี้มันเกลือกว่าอีกอะโอ้โห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 เกลือโคตรเกลือจริงไม่ติงหนังอะเออผมว่าเดี๋ยวผมยันให้มันเป็น200ดีกว่านะ เผื่อว่าแบบเลทมันจะอยู่200ไงเอเดนาผมก็อยากรู้อะดูดีมันได้ตัวเดียวเองอะยิ่งเคมันได้ตัวเดียวมันเกินไปบ้างวะเฮ้ยน้องตอนนี้ผมสุ่มไป180ผมก็อีกสัก20ตัวแล้วกันโอเคเรามาลองกันดิมันจะอยู่ในเลท100นึงได้แบบได้หน้าตัวนึงก็เปล่านะไม่ใช่ละผมว่าไม่ใช่ละ ผมว่าไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่ละเย็นเลยแม่ง
เกลือโคตรเลยวะผมบอกเลยเกมนี้มันไม่น่าเล่นแล้วอ่ะเออสวยกูเล่นบอลยังมาวะเออเป็นไงโอ้ยผมบอกแล้วแม่งร้อยตั๋วได้1ได้1ใบเออร้อยตั๋วได้1ใบนะโอเคก็ทำให้รู้ว่าแค่ร้อยตั๋วได้1ใบแค่นั้นเองโอ้โหไม่ไหววะสายแบบสายที่ไม่ได้เติมหนักหรือไม่ได้เติมอะไรแบบไม่ไหวจริงๆนะผมบอกเลยแม่งเกมแม่งกินไอ้นี่เกินวะ180ยังได้แค่แบบแค่2ตัวให้ต้องบอกว่า200ดีกว่า200มันรับประกัน2ตัวอย่าก็วันนี้ก็ได้มาทั้งหมด3ตัวนะครับก็ได้ราชาทะเลลึกแล้วก็ได้ใครวะเนี่ยราชาใต้ดินราชาทะเลลึกแล้วก็เด็กมานะเป็นตัวละครที่ผมใช้หมดนะใช้หมดเปล่าวะดูงี้งงอ่ะไปดูภาพดีกว่าวะเออนี่คือไอ้นาที่ผมได้นะครับถ้าผมทำสายสะท้อนผมต้องเปลี่ยนไปสุ่มไหมเนี่ยไปสุ่มแบบธรรมดาโอ้ไปสุ่มแบบธรรมดาเพราะผมยังไม่ได้นี่เลยยังไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษของอันนี้เลยเออผมสุ่มไปแค่10ครั้งนะสำหรับตรงนี้ผมก็เลยเก็บตัวได้มากโดยที่จะไม่ต้องเสียเพชรเยอะเท่าไหร่นะโอ้ยแต่ก็ผมบอกเลยนะคือถ้าจะวางสามถ้าจะหวังรับประกันอีกตัวแม่งก็นั่นแหละก็ให้สำหรับคนที่มีทุนเติมไปแต่ถ้าสายอย่างนี้ก็ไม่มีทุนก็นั่นแหละครับก็แค่180ก็พอหรือ200ตัวก็พอนะเออพอมันได้แค่นี้จริงๆเอเดนามันให้แค่2ตัวเรทก็น่าอย่างที่ผมว่ามันน่าจะได้แค่แบบ100ตัวได้แค่ตัวเดียวรับประกันนะค่อนข้างนะแต่ผมไม่ชัวร์เท่าไหร่นะแต่ก็น่าจะประมาณนี้นะไม่น่าจะผิดเพี้ยนไปสักเท่าไหร่นะครับก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ